เงายุทธนามุกดาสนิทพร้อมกับและผู้เขียนบทภาพยนตร์ละครเวทีวัย65ปีคือ1ใน17คนที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติปี2560ในสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลังอยู่ในวงการมานานถึง44ปีมีผลงานสร้างชื่อและได้รับรางวัลมาแล้วมากมายเช่นภาพยนตร์เรื่องน้ำพุคู่กรรมและจักรยานสีแดงถึงแม้ว่าปัจจุบันเหงายุทธนาจะยังไม่มีผลงานการเขียนหรือกำกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ๆให้ได้เห็นเนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้กระแสภาพยนตร์ตอนนี้ไม่ใช่ทางที่ถนัดแต่ก็ขอเดินหน้าพัฒนาฝีมือรวมถึงบอกต่อคนรุ่นหลังด้วยการเป็นอาจารย์พิเศษปริญญาโทเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะสมาคมวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนจึงได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตศิษย์เก่าขึ้นโดยมีนายเขมทัศน์พลเดชนายกสมาคมวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์คณบดีและเหล่าคณาจารย์รวมแสดงความยินดีอย่างเป็นกันเองอีกด้วยละค่ะหนังผมจะต้องมีประเด็นที่ดีนะครับเป็นไม่มีเป็นหนังผีหนังอะไรทำไม่เป็นไม่ใช่มันนึกอย่างนั้นไม่ออกเพราะถ้าตัวเองเป็นนักสื่อสารมวลชนเนี่ยก็ควรจะสร้างประเด็นและให้เกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับแต่ยังไม่ทิ้งนะครับก็ตอนนี้ก็ใช้เวลาที่ว่างเนี่ยก็คือสอนวิชาภาพยนตร์แล้วก็บางทีก็สอนศิลปะการแสดงไปด้วยครับก็มีความสุขดีแต่ว่าเมื่อไหร่ที่พร้อมหมายความว่าคนดูพร้อมที่จะรับแนวทางอย่างผมเนี่ยก็อยากทำงานวันนี้เราถือว่าเป็นงานที่จะพัฒนาหรือยกระดับต้นน้ำตั้งแต่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยให้ออกไปสู่ในโลกภายนอกได้มีคุณภาพของคนที่เป็นสื่อสารมวลชนที่ดีนะครับนอกจากนี้ภายในงานยังได้ร่วมยินดีกับคุณพยงคชาลัยอดีตนายกสมาคมวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนราธิปพงษ์ประพันธ์ปี2560โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักเขียนนักกวีที่ทำงานมาต่อเนื่องยาวนานและมีผลงานเป็นที่ยกย่องอย่างกว้างขวางอีกด้วยค่ะ